เรื่องบ้านเขาแหล่งข่าวเขาซิมาว่าเออเรื่องบ้านแหล่งข่าวจากไหนแถวนี้แถวนี้เรื่องบ้านมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นแม่อ๋อก็จริงๆพี่โทพูดเคยพูดไว้แล้วเนาะแล้วก็จริงๆมีคนเข้าใจผิดนิดหน่อยเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะมันจะมี2ส่วนด้วยกันก็คือมีทีมผู้รับเหมาแล้วก็ทีมออกแบบทีเนี้ยเนี่ยคือพอข่าวออกไปช่วงแรกๆก็มีคนเข้าใจผิดนิดหน่อยคิดว่าเฮ้ยทีมออกแบบกับทีมผู้รับเหมาคือทีมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้ทีมออกแบบเนี่ยโดนไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากออกมาแก้นิดนึงว่าเออจริงๆแล้วที่เรามีปัญหาคือเป็นทีมผู้รับเหมาคนเก่ามากกว่าค่ะตอนนี้ต้องเปลี่ยนอะไรค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือก็เหมือนกับว่าเราจ่ายของจ่ายนั่นจ่ายนี่ไปแล้วก็ของไม่ได้แล้วก็งานไม่เดินใช่มันแก้วโดนโกงไหมก็หนูว่าภาษาบ้านๆคงโดนโกงแหละก็เยอะอยู่เยอะอยู่เหมือนกันค่ะเกือบ7หลักหนูว่าเกือบ7คือตอนนั้นผู้รับเหมาอะไรนี้เราเจอมาได้ไงคะแก้วถึงไปใช้บริการเขาอะไรโอ้ก็เหมือนเป็นน่าจะเป็นเหมือนคนรู้จักเขาแบบแนะนำต่อกันมาอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นผู้รับเหมาเจ้าเล็กๆใช่ก็คืองานมันเดินช้ามากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอเราถามเรื่องของเรื่องอะไรไปก็ไม่ได้ก็เลยคิดว่าคือเราก็ทำเรื่องกฎหมายมาหมดแล้วแหละว่าแบบส่งโนติไปที่บ้านนะว่าถ้าแบบเลทกว่าที่เราเซ็นสัญญากันไว้ก็จะแบบปรับเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทำทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอีกตอนเราเลยใช่ก็หายไปอะไรแล้วตอนนี้คือความคืบหน้ามีอะไรไหมคะหรือว่าเราก็ไม่สามารถตามตัวเขาได้ตอนนี้คือเราก็เลือกทางที่ปล่อยวางดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะเราทำทุกทางแล้วก็ทำอะไรไม่ได้พี่โทบอกจะไม่ฟ้องเพราะว่าคนที่มาแค่ให้เราผู้รับเหมานี่คือไม่ใช่บริษัทที่ได้รับผู้รับเหมาเป็นเจ้าเล็กๆค่ะเป็นเจ้าเล็กๆก็จริงๆเคยปรึกษาทุกคนไว้หมดแล้วอะไรค่ะแต่ว่ามันก็ต้องทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็คุยกันแล้วเรียบร้อย2คนว่าเราเลือกทางที่จะปล่อยวางดีกว่าในส่วนของสัญญาจริงเรามีการเซ็นสัญญามันก็ต้องมีเหมือนแบบบัตรประชาชนชื่อที่อยู่อะไรอย่างงี้แม้แก้วแต่มันไม่สามารถตามตัวได้ก็จริงๆก็มีแหละแต่ว่าเราก็คือเราพอแล้วเราพอแล้วดีกว่ามันคือเรายื่นเรื่องเนี่ยไปนานแล้วเราก็จนคิดว่าไม่ได้อะไรอย่างงี้กลับคืนมาแล้วใช่มั้ยก็คือมันก็เสียสุขภาพจิตเราด้วยอ่ะคือเราก็แบบโกรธเค้าไปด้วยเครียดอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคพอแล้วดีกว่าแล้วก็โชคดีได้ผู้รับเหมาคนใหม่มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะอื่นอีกก็แอบงงเหมือนกันนะว่าคือกลายเป็นว่าทุกคนที่เคยทำบ้านต้องโดนโกงมาแล้วทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก็หนูว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วแหละมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะต้องรอให้กฎหมายมันคงเข้มกว่านี้มั้งอะไรเงี้ยหนูว่ากฎหมายยังแบบเบาไปใช่ไหมสำหรับกันกรณีแบบนี้ก็คือเราพยายามทำแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคคือด้วยตัวสัญญาหนูก็มีอ่านผ่านๆบ้างแต่ว่าคนที่คุยจะเป็นพี่โทมากซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเป็นคนที่แบบรับรู้อยู่ข้างหลังเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลามันยาวนานมั้ยแก้วกว่าแล้วจะแบบตัดใจคุยพี่โทแบบว่าอ่ะพี่ก็พอแล้วเราไม่อยากมีความทุกข์อยากเสียสุขภาพจิตอะไรเงี้ยใช่คือมันจริงๆบ้านมันก็ล่าช้ามาแบบว่าเป็นปีแล้วนะคะก็เลยแบบก็เลยคิดว่าพอดีกว่าพอเกิดปัญหานี้ขึ้นมาถามว่าเฮ้ยเจ้าเนี้ยเป็นใครเผื่อเขาได้ระวังหรืออะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมแล้วเจอเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าหนูก็อยู่ในเพจใน Facebook นะแบบว่ามีเพจผู้รับเหมาหรืออะไรใดๆคือหนูก็เห็นว่าคนโดนเยอะกันมากใช่ไม่ใช่เจ้าเดียวกันค่ะคือใช่คนอื่นๆที่ทําบ้านเหมือนแบบไม่รู้มันทําไมมันถึงกลายเป็นเรื่องปกติก็ไม่รู้ใช่แล้วตอนนี้พี่ระบบใหม่มาเป็นยังไงบ้างครับก็อะไรเป็นพิเศษมันก็แอบยากเนาะที่เราจะไปเช็คว่าสุดท้ายเราก็จะไม่ได้แบบรู้ดีเทลเรื่องของแบบอุ๊ยวัสดุนี้ต้องเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็ได้แค่ปล่อยวางแต่ว่าได้ปล่อยวางจริงๆแต่ความคิดแก้ตอนนี้คือว่าดีกว่าอันนั้นแน่นอนก็ณตอนนี้
็ตอนนี้ก็งานเดินค่ะงานเดินแล้วก็คือก็เกือบประมาณ 80% แล้วก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะใช่ดีแล้วก็คือเขาได้ทำให้เราสำเร็จรู้ร่วงแหละใช่แต่โชคดีหนูว่าโชคดีที่ทีมออกแบบอะค่ะทีมออกแบบเขาอยู่กับเราตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็แบบว่าช่วยเราทุกอย่างคอยแบบว่าคอยเซฟเงินให้เราในการบอกว่าเปลี่ยนแบบนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดใช่ใช่ใช่ก็ต้องขอบคุณทีมออกแบบด้วยจริงๆค่ะแล้วผู้รับเหมาใหม่ที่มานี่คือเราได้มาจากใครครับเราถึงจะไว้ใจเขามาทำต่อจริงๆทีมออกแบบก็เป็นคนแนะนำคนนี้ว่าโอเคเขาเป็นแบบบริษัทใหญ่นะมีตัวมีตนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะวางใจได้ประมาณนึงระดับนึงเข็ดไหมการทำบ้านการแบบผู้รับเหมาโกงอะไรเงี้ยเข็ดไหมเหรอคะก็คิดว่าจริงๆไม่เจอก็คงจะดีกว่าแต่ว่าโอเคก็เจอนะที่นี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ทำให้เราถ้าในอนาคตมีการทำอีกก็คงละเอียดมากขึ้นอืม